สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันทร์พยากรดิฉันจะมาทํานายดวงหนุ่มสาวราศีเมถุนนะคะหนุ่มสาวราศีเมถุนนะคะมีธาตุลมนะคะเป็นธาตุประจําเขาเรียกว่าราศีนี้นะคะเขาเรียกเป็นธาตุลมอ่ะเป็นราศีธาตุลมเขาเรียกเป็นผู้ชายสายลมเป็นผู้หญิงสายลมจะจับเนี่ยจับยากมากเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้ชายราศีเมถุนเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่คนเจ้าชู้อันดับหนึ่งราศีที่เจ้าชู้คือราศีเมษราศีธนูราศีตุลค่ะเป็นผู้ชายเจ้าชู้แต่ผู้ชายราศีลมเป็นผู้ชายสายลมถ้าคุณคิดจะจับอ่ะยากผู้ชายราศีนี้เป็นคนโลเลแบบว่าถึงจะรักเธอมากสักแค่ไหนแต่ฉันก็รักอิสระของฉันมากกว่าเพราะฉันคือสายลมเขาเรียกเป็นผู้ชายสายลมเป็นผู้หญิงสายลมจะจับสายลมเนี่ยยากค่ะแต่ก็ทำได้คนราศีนี้นะทั้งชายทั้งหญิงเลยเป็นคนชอบเข้าสังคมอ่ะชอบแบบฉันชอบแบบสนุกสนานฉันชอบอยู่ในสังคมฉันชอบผู้หญิงที่ป๊อปปูล่าชอบคนเด่นคนดังฉันชอบอยู่กับอะไรที่แบบมันตื่นเต้นเป็นราศีที่ไม่ชอบอะไรที่มันน่าเบื่อราศีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักคิดประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีก็เป็นชาวราศีเมถุนก็เป็นประธานาธิบดีที่มีแนวคิดเขาเรียกเป็นแนวคิดล้ำยุคมากกว่าประธานาธิบดีคนก่อนๆอย่างลินคอนก็จะอีกแบบจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระบบโทรคมนาคมเนี่ยคือผู้ชายราศีเนี้ยคุณนะจีบเขาไม่ยากหรอกแต่คุณนะต้องตามโลกให้ทันไวให้ทันเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกไฮเปอร์เป็นชอบเทคโนโลยีชอบสื่อสารชอบงานสังคมนะคะเสน่ห์ของหนุ่มสาวราศีนี้คือมาจากความที่ว่าเขาเป็นพวกไอเดียบันเจิดมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงมากในด้านคำพูดเป็นคนพูดเก่งเป็นคนคุยสนุกบางคนก็ไม่ใช่ผู้หญิงสวยนะแต่พอลองได้คุยแล้วเนี่ยผู้ชายติดตึมเขาเรียกว่าเป็นคนพูดจามีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เขาเรียกราศีคนคู่เนี่ยเขาเรียกว่าคนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีสองด้านในตัวมีสองบุคลิกในตัวแต่ราศีนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเครียดนะเพราะว่าเป็นคนติดจะเป็นคนสนุกสนานนะคะหลายผู้ชายหลายคนราศีนี้นะก็จะดีทั้งด้านงานด้านทางการทางใช้สมองอะแต่ถ้าจะเอาความมั่งคั่งร่ำรวยหรือผู้ชายที่ครบแล้วอะแบบว่าเออรวยอะครบแล้วสบายไม่ลำบากอะราศีมังกรกับราศีพฤษภดีสุดสองราศีเนี้ยส่วนใหญ่ยิ่งแก่ยิ่งรวยสองราศีนี้นะถ้าผู้หญิงคนไหนแบบต้องการความมั่นคงในชีวิตเนี่ยให้มองหาหนุ่มมังกรกับหนุ่มราศีพฤษภเวิร์กผู้ชายราศีนี้บางทีก็บางคนเหมือนพวกสุกเอาเผากินอ่ะก็เรียกเช้าชามเย็นชามไม่ได้แบบคือเรียกไม่ได้ซีเรียสกับชีวิตมากฉันหาได้300ฉันใช้300ฉันหาได้200ใช้200เป็นแบบไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในชีวิตแต่ก็ดีตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยซีเรียสกับชีวิตไงเหมือนเอ้ยฉันไม่ก้าวหน้ากับชีวิตแล้วไงชีวิตฉันเนี่ยฉันเป็นมนุษย์สายลมฉันชอบอิสระเสียงเพลงเป็นคนที่รักอิสระคนราศีเนี้ยทำงานด้านสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปรษณีย์ดีค่ะถ้าคุณจะจีบผู้หญิงราศีนี้หรือผู้ชายราศีนี้คุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะราศีนี้เป็นคนพูดมากพูดไม่หยุดหลายคนเนี่ยเป็นนักพูดนักภาพเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเขียนก็มีคุณต้องให้คือคุณต้องปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆเพราะราศีนี้เป็นพวกแบบพูดมากพูดไม่หยุดอ่ะแต่ราศีนี้ส่วนใหญ่จะหน้าเด็กกว่าอายุนะ
บางคนเนี่ยถึงจะอายุเยอะแล้วแต่ก็ใบหน้ายังดูลุคไลท์ยังอ่ะดูเบบี้เฟสดูอ่อนเยาว์ดูฉันดูมีเสน่ห์ฉันสวยคือจริงๆเป็นราศีคนสวยค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนหล่อเป็นคนมีเสน่ห์ทีเดียวจะให้ผู้ชายราศีที่รักตลอดทำยังไงจริงพวกนี้นะแพ้คนอ่อนหวานนะผู้ชายราศีเมถุนน่ะแพ้ผู้หญิงหวานชอบคนอ่อนหวานชอบคนเอาใจแต่สำหรับผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงราศีเมถุนเนี่ยชอบผู้ชายออกแนวฝรั่งอ่ะคือชอบผู้ชายที่ให้เกียรติเธอไม่ต้องรวยก็ได้แต่เธอต้องให้เกียรติฉันแล้วก็ไม่ชอบผู้ชายที่มองเธอเป็นช้างเท้าหลังเหมือนกับว่าผู้หญิงราศีเนี่ยชอบความเท่าเทียมกันเป็นประชาธิปไตยเมื่ออยู่ในบ้านน่ะเสมอภาคกันเมื่ออยู่นอกบ้านก็ต้องเสมอภาคกันคือราศีเนี้ยคือเหมือนไม่ชอบให้ใครมาแบบกีดกันแบบเสรีของตัวเองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงราศีกันเนี่ยโอเคได้บางทีคือนิสัยมันก็จะต่างกันแต่ผู้หญิงราศีเมถุนเนี่ยจริงๆอ่ะชอบผู้ชายที่ให้เกียรติไม่ชอบผู้ชายที่มองผู้หญิงเป็นวัตถุไม่ชอบผู้ชายที่มองผู้หญิงเป็นสมบัติผู้หญิงราศีเนี้ยต้องการการให้เกียรติจากคนรักนะคะก็อันนี้นะคะเป็นสบู่ชาโคนะคะเป็นนวัตกรรมในการดูแลผิวนะคะสบู่ตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวฝ้าแล้วก็สิ่งสกปรกคนที่เป็นสิวบ่อยนะคะหรือว่าคนที่แบบผิวได้รับสารพิษเนี่ยสบู่ตัวนี้ช่วยท่านได้ค่ะหลายคนเลยนะที่ว่าเป็นสิวเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิวฮอร์โมนแต่เกิดจากการที่ว่าคุณน่ะแต่งหน้ามากคุณทาแป้งพวกครีมต่างๆเนี่ยมันไปอุดตันในรูขุมขนจนทำให้อ่ะเกิดเป็นสิวตัวนี้นะคะมันจะมีวิธีการใช้นะคะมันจะมีวิธีการใช้ของมันสินค้ามีอย.นะคะมีอย.เป็นสบู่น้ำแร่ออนเซนนะคะกับชาโคยูคาลิปตัสสินค้าตัวนี้มีวิธีการใช้ของมันแล้วคุณใช้อ่ะแค่ก้อนเดียวเนี่ยเห็นผลเนี่ยก้อนเดียวเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วจะติดใจเลยค่ะให้ล้างหน้านะคะครั้งแรกเนี่ยให้ล้างหน้าเนี่ยเพื่อดึงเอาสิ่งสกปรกที่อุดตันน่ะรูขุมขนออกมาให้หมดตามสรรพคุณของชาโคเนี่ยมันจะมีสรรพคุณในการดูดสารพิษดูดสิ่งสกปรกได้ดีที่สุดในโลกเป็นตัวดูดอ่ะพวกเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนดูดอะไรเงี้ยได้มากแล้วก็ตัวนี้นะคะพอล้างเสร็จรอบแรกเนี่ยล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรอบที่2เนี่ยให้ฟอกแล้วก็ทิ้งเอาไว้เพื่อให้แร่ธาตุนะคะให้แร่ธาตุกีเซรีนในสบู่นะซึมเข้าผิวหลังจากนั้นนะคะก็ให้ล้างออกหน้าคุณก็โอเคจะนิ่มสำหรับคนผิวแห้งนะคะก็ทาเป็นพวกเซรั่มแทนหรือไม่ก็พวกเจลก็ได้เป็นเจลว่านหอมจะถางจระเข้เจลเขาเรียกอะไรเป็นพวกเจลกูต้าก็ได้ให้เลิกใช้ครีมค่ะเพราะมันไปอุดตันทำให้คุณเนี่ยเป็นสิวไม่หายสักทีใช้ตัวเนี้ยสิวอ่ะคุณจะเป็นสิวเนี่ยน้อยมากยกเว้นคุณไปนวดหน้าไปมาร์กไปอะไรแบบเป็นอะไรที่แบบน้ำมันน่ะก็อาจจะเป็นสิวได้เพราะว่ามันไปอุดตันค่ะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นผงพอกหน้านะคะจะช่วยให้หน้าใสค่ะผสมโยเกิร์ตนะคะพอกหน้าจะบำรุงสามารถบำรุงผิวนะคะคุณจะสังเกตได้เลยว่าผิวหน้าคุณสภาพดีขึ้นรูขุมขนเล็กลงหน้าใสขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะผงแช่เท้าค่ะช่วยบำบัดผ่อนคลายนะคะตัวนี้นะคะผสมน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใช้แช่เท้าแล้วช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ที่เท้าจะมีจุดสำคัญเนี่ย36จุดเขาเรียกเป็นจุดสำคัญอะใช้ตัวนี้มันจะทำให้แบบมันดูดสารพิษได้ด้วยแล้วก็ทำให้เลือดหมุนเวียนดีแล้วก็ใครที่สนใจตัวนี้นะคะติดต่อมาได้ตัวนี้ก็เป็นการล้างสารพิษเหมือนกันค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเนตนะคะมีสารสกัดจากถั่วขาวนะคะสารสกัดจากชาเขียวโซเดียมไฮเปอร์คลอโรฟิลล์นะคะตัวนี้ดิฉันใช้อยู่ดีมากค่ะมันช่วยขจัดสารพิษในร่างกายแล้วก็ดูแลลำไส้ตัวนี้จะช่วยขจัดพวกอุจจาระตกค้างในลำไส้พวกของสกปรกในร่างกายก็จะถูกขับออกมาช่วงแรกที่ใช้เนี่ยคุณอาจจะเข้าห้องน้ำบ่อยสักหน่อยนะเพราะว่ามันจะขับพวกอุจจาระตกค้างในลำไส้ออกมาตัวนี้
ช้ไปช่วงแรกเนี่ยอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามร่างกายก็จะช่วยคุณลดลงด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นปฏิชันทานมา2กล่องแล้วค่ะตัวนี้โอเคเลยยอมรับใช้ดีจริงๆก็มาต่อนะคะก็ตรงที่ว่าจะเอาชนะใจผู้หญิงราศีเมถุนยังไงจะเอาชนะใจผู้ชายราศีเมถุนยังไงเขาเป็นธาตุลมอ่ะก็ต้องเหมาะกับผู้ชายธาตุไฟคือเขาชอบผู้ชายที่แบบมั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วก็คนราศีเนี้ยจะชอบเพศตรงข้ามอ่ะที่มี power มีความมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นคนสนุกสนานก็คือว่าราศีเนี้ยจะดึงดูดกับคนธาตุไฟคนธาตุไฟเนี่ยบุคลิกก็คือเป็นคนมีไฟในตัวเป็นคนที่แบบมีพลังงานในตัวเยอะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่เบื่อเป็นคนคุยสนุกสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ชาวราศีเมถุนต้องการชาวราศีเมถุนไม่ชอบคนน่าเบื่อชาวราศีเมถุนไม่ชอบผู้ชายลักษณะราศีมังกรกับราศีพฤษภเท่าไหร่บอกเลยว่าไม่ชอบคือคนราศีเนี้ยชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วมีชีวิตชีวาฉันอยู่กับเธอแล้วฉันรู้สึกเหมือนอายุ18ฉันตื่นเต้นฉันมีความสุขฉันแฮปปี้นี่คือลักษณะนิสัยที่จะเอาชนะใจคนราศีนี้ได้เพราะคนราศีเนี้ยเขาเป็นคนค่อนข้างแบบสายลมอ่ะมันก็ต้องเหมือนกับว่าสายลมมันจะพัดไปในที่ที่มันร้อนไงตรงไหนที่มันมีไฟมันอุณหภูมิมันร้อนลมมันก็จะพัดไปคนราศีเนี้ยเขาเรียกว่าต้องการคนที่แบบเหมือนดึงดูดอะมองแล้วใช่แล้วส่วนใหญ่คนราศีเนี้ยก็มักจะติดกับผู้ชายเจ้าชู้ด้วยนะเพราะว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยปากหวานหลายคนก็อกหักแต่ว่าจริงๆราศีนี้จัดว่าเป็นราศีคนหน้าตาดีนะราศีตุลราศีเมถุนราศีกุมสามราศีนี้สวยหล่อค่ะ